จะเล่นทำขาอูครับเล่นครับวันนี้มีคำถามว่าเอาต้นศีลอะไรบ้างช่วงนี้แล้วก็ทำได้ไหมทำยากไหมช่วงนี้นะช่วงนี้ก็พยายามอะไรนะมากสิกรรมตั้งศีลก็คือขยันออกแรงฮะพยายามเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ปรับอาหารไปด้วยนะก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวเนาะอันตอนนี้เดือนกันยาแล้วหมดเจก็หมดหน้าฝนแล้วก็เข้าหน้าหนาวก็ไม่รู้ว่าร่างกายจะเป็นยังไงบ้างก็พยายามตั้งศีลให้ทานอาหารให้ดีนะครับครับผมตั้งศีลอาหารได้ไหมตั้งศีลอาหารก็คือเราทานอาหารแบบคือเราทำกสิกรรมเหมือนเนาะร่างกายเรามันก็เป็นพีชาอยู่แล้วอะอย่างที่อาจารย์บอกว่ากสิกรรมปุ๋ยดีปุ๋ยฟรี คือกสิกรรมปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คืออะไรนะปุ๋ยรอบตัวใช่ไหมฮะมีทั้งหญ้าทั้งอะไรเวลาเอามาทำเป็นปุ๋ยเนี่ยมันก็มีทั้งมีความชื้นมีความอะไรของเขาอะทำให้พืชโตเร็วมันก็เหมือนกับอาหารที่เราทานทุกวันนะฮะอาหารแล้วก็มีแต่พวกพีชาใช่ไหมมีแต่พืชผักไม่มีเนื้อสัตว์ก็เหมือนกันนะถ้าเราเอาถูกสมดุลร่างกายแล้วก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยแต่เราก็ต้องเรียนรู้ไปแต่ละวันนะฮะว่าร่างกายเรามีปฏิกิริยาอะไรช่วงฝนตกอะไรอย่างเงี้ยลมหนาวลมร้อนมันก็มีความต่างกันแล้วก็ต้องประมาณในการทานอาหารแต่ดีที่สุดคือเราทานอาหารให้เป็นพื้นฐานนะฮะผักสดผักลวกถั่วต้มมาเนี่ยให้เป็นพื้นฐานของชีวิตเลยฮะว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยร่างกายมันก็จะปรับได้เร็วมันก็จะไม่มีพิษภัยต่อตัวเราเองไง ครับอันนี้ก็คือที่ได้เรียนรู้นะกับการตั้งศีลไปด้วยอะไรไปด้วยนะฮะครับผมแล้วเวลาอูอยากกินขนมขนมนี่มันก็มีบ้างแต่ว่าแต่เวลากินเนี่ยคือหลังๆนี่คือสังเกตการรับประทานของตัวเองคือมันอาจจะเป็นกลไกของมนุษย์ได้มั้งที่เขาบอกว่าอะไรฟันกับการทานอาหารนะมันเหมือนกับว่าทานอาหารมันก็ต้องแบบมีอะไรอะมีความชื้นหล่อเลี้ยงด้วยใช่ไหมล่ะมันก็ถ้าเจอพวกของแห้งของทอดอะไรกรอบๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีเทคนิคเอาไปทำให้มันนิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะให้มันคือลดละไปทีละนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็จะชินเองว่าเราก็จะสังเกตพอทำอย่างนี้ไปเรื่อยเราก็จะรู้เลยว่าอาหารที่มันปรุงมากอะไรมากมันก็จะมีเราก็จะเห็นความนั่นของเราอะไรอะพิษต่อร่างกายที่มันเป็นพิษอะแต่ก่อนนี้เรามาขุดดินเราขุดได้ประมาณ 5-10 นาทีมันก็เมื่อยเอวแล้วแต่เดี๋ยวนี้เราปรับอาหารอะไรได้มันก็ได้ตลอดอ่ะมันอาจจะมีเมื่อยบ้างแต่มันรู้สึกทนได้แต่ก่อนมันเมื่อยจนแบบโอ้ยเมื่อยจนอาจจะไปนอนทั้งวันอะไรอย่างงี้นะแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีบ้างแต่มันก็ไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนนะฮะมันก็เป็นความต่างแล้วก็ได้เห็นว่าการทานอาหารมันก็มีผลครับผมแล้วผมชอบเกษตรกสิกรรมไหมเกษตรกสิกรรมคือมันทำให้เราเห็นว่าแต่ละอย่างมันก็มีประโยชน์ใบไม้ก็มีประโยชน์กิ่งไม้ท่อนไม้ก็มีประโยชน์นะฮะคือมันทำให้เราปรับมุมมองความคิดของเราอะกสิกรรมแต่ก่อนแล้วก็ดูไม่ออกหรอกพอมาได้มาทำลงมือทำมันก็ค่อยเป็นค่อยไปนะแต่ละที่มันก็ต่างกันมันก็ยึดไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงตรงนี้อย่างจะเป็นที่อะไรนะที่ฝนตกมันก็ต้องทำเป็นโคกใช่ไหมฮะเพื่อไม่ให้ท่วมถ้าเป็นที่แห้งก็ขุดหลุมให้มันสะสมน้ำตามหลุมเอาไว้อะแต่ถ้าที่ไหนมันทำอะไรไม่ได้มากก็อาจารย์ก็แบบง่ายๆนะเอาอินทรีย์วัตถุมากองๆแล้วก็ปลูกบนกองเลยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันต้องเร็วไวตามสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผ่านไปมันก็มีความต่างไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะรู้สึกมันเป็นความจริงของเราอะของชีวิตเราอะแล้วก็เลยรู้สึกชอบครับ